สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะอีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่แห่งชาติในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนะคะต่างก็น้อมจิตกันที่จะรำลึกถึงพระคุณของมารดาค่ะแล้วก็ที่สำคัญของวันนี้นอกจากจะเป็นวันสำคัญของประเทศชาติคือวันที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงเจริญพระชนมายุครบ84พรรษาแล้วนะคะก็ยังเป็นวันที่มีการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นต่อเนื่องมาเป็นถึงประจำทุกปีจนถึงปีนี้เป็นปีที่40แล้วค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวของวันนี้ค่ะที่เราจะคุยกันในรายการรักเมืองไทยนะคะโดยจะเกี่ยวข้องกับวันแม่แห่งชาติยังไงวันนี้เรามีพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีเสาวภาพนะคะท่านเป็นประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในเรื่องราวของวันแม่แห่งชาติค่ะกราบสวัสดีค่ะและต้อนรับ คุณหญิงนะคะเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะ40ปีเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานมากนะคะสำหรับงานที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้สร้างแม่ดีเด่นขึ้นมาก็คิดว่าหลายเป็นหลักหมื่นคนค่ะเพราะแต่ละปีก็เป็นหลักร้อยอยู่แล้วนะคะค่ะอย่างปีนี้ก็233คนค่ะเฉพาะคุณแม่อย่างเดียวยังมีคุณลูกอยู่ด้วยนะคะยังมีคุณลูกอีกด้วยค่ะต้องให้คุณหญิงได้เกริ่นนำนิดนึงค่ะว่าความเป็นมาใน40ปีของการจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยตรงนี้บทบาทที่สำคัญแน่นอนก็คือสภาสังคมสงเคราะห์ที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้และโดยเฉพาะท่านเป็นประธานสภาที่ได้ดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะก็อยากให้คุณหญิงได้เล่าให้ฟังค่ะค่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519เราถือเอาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือวันที่12สิงหาคมเนี่ยเป็นครั้งแรกในการจัดขึ้นเพื่อที่จะเทิดทูนพระเกียรติของพระองค์ท่านและอีกฐานะหนึ่งนอกจากท่านจะเป็นพระมิ่งแม่ของชาติเราแล้วท่านยังเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์ด้วยค่ะค่ะก็เราก็เลยถือวันนี้เป็นวันที่เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยแล้วก็เป็นการที่เราจะยกย่องบทบาทของแม่ในการเลี้ยงดูลูกให้เป็นต้นแบบของสตรีทั่วไปว่าการที่เราจะเลี้ยงลูกให้ได้ดีนั้นมีอะไรเป็นคุณสมบัติที่เด่นบ้างแล้วเป็นลักษณะใดจริงๆการจัดงานวันแม่แห่งชาติก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้คุณแม่มากมายทีเดียวนะคะที่มีเหมือนแรงบันดาลใจที่อยากจะเลี้ยงลูกให้ดีเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าสร้างคนสร้างบุคลากรที่ดีของประเทศขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วตอนนี้คุณหญิงมีในฐานะที่เป็นประธานและรวมถึงคณะกรรมการทั้งหลายเนี่ยได้มีการจัดงานวันแม่แห่งชาติที่เราได้มีการคัดเลือกแม่มาทั้งหมดกี่ประเภทบ้างอะคะประเภทของแม่ที่เราเรียกว่าเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยเราแบ่งออกเป็น5ประเภทนะคะคือประเภทแรกก็ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมคือนอกจากท่านจะเลี้ยงดูบุตรดูแลครอบครัวแล้วท่านยังเอานำตัวมาเป็นอาสาสมัครทำงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมคะนะคะอย่างโดดเด่นก็คือเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่เลี้ยงลูกอย่างเดียวยังอุทิศตนทำงานให้กับคนค่ะและแม่ที่ประเภทที่สองก็แม่ของลูกที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติค่ะนะคะอันนี้ลูกดีลูกดีแต่จริงแม่ก็ดีด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะต้องแม่ต้องดีอยู่แล้วก็ถึงจะสามารถเลี้ยงลูกได้ดีขนาดนั้นแล้วลูกก็ดีด้วยก็เลยดีทั้งแม่ทั้งลูกก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคุณแม่ทั้งหลายได้เลี้ยงลูกให้ได้ดีนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นแม่ของผู้เป็นเกษตรกรอันนี้ต้องส่งเสริมเลยค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่เกษตรกรนี่ท่านเหนื่อยมากๆจริงๆค่ะค่ะแล้วก็แม่ของผู้เป็นอาสาสมัครค่ะเพราะแม่ผู้เป็นอาสาสมัครนี่ก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยแบบอาสาก็ไปช่วยงานในหลายๆเรื่องอย่างภารกิจต่างๆเพื่อชุมชนนะคะเพื่อสังคมค่ะและแม่กลุ่มสุดท้ายก็คือคุณแม่ของผู้เสียสละซึ่งอันนี้ก็คุณแม่กลุ่มนี้ก็เราก็ต้องการที่จะปลอบใจท่านแล้วก็ยกย่องท่านที่ท่านเลี้ยงลูกมาแต่ท่านต้องมาสูญเสียลูกบางคนถึงก็สูญเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะสำคัญพิการอะไรอย่างนี้คุณแม่ก็ต้องมาเลี้ยงดูต่อทั้งที่ลูกโตแล้วนะคะ
ได้แก่คุณแม่ของเหล่าทหารทั้งสามเหล่าทัพแม่ของผู้เป็นตำรวจค่ะซึ่งตอนนี้ก็เหตุการณ์ความไม่สงบก็ทำให้ค่ะโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดกันเสมอว่าสำหรับแม่กลุ่มนี้เนี่ยท่านคงไม่ยินดีที่จะสละลูกเพื่อเอารับตำแหน่งนะคะแต่เราต้องการที่จะให้รำลึกถึงบุญคุณของท่านเราก็นำท่านมาค่ะก็พระคุณแม่นั้นไซส์ใหญ่ตระการนะคะนานแสนนานเราก็คือท่านคือผู้ที่ให้ชีวิตใช่ค่ะให้ชีวิตแล้วเลี้ยงดูเรามาจนกระทั่งมีชีวิตต่อไปอีกมีครอบครัวที่ดีต่อไปอีกค่ะท่านประโยชน์ได้ประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านก็เป็นพระมารดาของแผ่นดินนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าแม่ตัวอย่างที่หลายๆคนบอกว่านี่คือต้นแบบของคุณแม่ของคนไทยค่ะค่ะตรงนี้อยากให้คุณหญิงได้เล่าถึงการที่เราต้องคัดเลือกคุณสมบัตินะคะโอเคแม่ที่ผู้เสียสละนี่เรารู้แหละก็จะมีผู้เสียสละที่ต้องสูญเสียอวัยวะหรือว่าสูญเสียชีวิตไปแต่แม่แต่ละท่านเราต้องเอาคุณสมบัติยังไงคะอย่างเช่นเพราะคิดว่าผู้ชมหลายๆท่านคงคิดว่าสักวันหนึ่งคงจะมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งนี้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้รางวัลที่เป็นรางวัลสูงสุดของชีวิตได้ค่ะค่ะคือประการแรกเนี่ยเรามีเกณฑ์กลางไว้ค่ะเป็นสัญชาติไทยมีครอบครัวที่เป็นที่ยอมรับของสังคมคแล้วเลี้ยงลูกได้ดีแล้วลูกนั้นมีอาชีพสุจริตนะค คะแล้วก็ยังทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้อีกด้วยอันนี้คือเกณฑ์แบบคร่าวๆนะคะแบบเกณฑ์กลางและในแต่ละประเภทนั้นก็ขึ้นอยู่กับชื่อของประเภทก็จะต้องมีคุณสมบัติแยกออกไปเป็นต้นว่าอย่างแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์เนี่ยต้องทำประโยชน์ให้แก่สังคมมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ยอมรับว่าเขาได้ทำประโยชน์จริงๆพูดง่ายต้องมีใบรับรองก็เรียกว่าคนอาจจะไปได้รับรางวัลพระราชทานมาจากหลายๆโครงการได้หลายโล่ได้หลายรางวัลเกียรติยศนะครับพวกนี้ถึงไม่อย่างนั้นก็สังคมก็รู้จักนะคะส่วนมากก็ทำประโยชน์จริงๆก็อาจจะไม่ใช่เป็นคุณแม่ที่โด่งดังไม่อาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในผู้นำชุมชนผู้ที่ขับเคลื่อนช่วยเหลือชุมชนในหมู่บ้านเขาอะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสได้ขับเลือกด้วยแต่ต้องเป็นที่ยอมรับของกลุ่มนั้นค่ะนะคะและต่อมาก็แม่ของผู้ทำคุณประโยชน์เนี่ยพูดง่ายๆยกตัวอย่างเช่นแม่ของสมมตินะคะท่านนายกรัฐมนตรีเงี้ยสมัยเก่าก็คือมีอยู่ที่ยกย่องได้ก็คือแม่ของพระนัทท่านชวนหลีกไปตัวอย่างนะคะหรือศิลปินดาราแม่ของเบิร์ตธงชัยนี่คือตัวอย่างเลี้ยงลูกจนได้รับมีโอกาสได้ทำชื่อเสียงให้ประเทศแต่ที่รองลงมานั้นคือลูกซึ่งทำคุณประโยชน์ไม่จำเป็นจะต้องเด่นออกมาถึงขนาดนั้นแต่ทำเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายแล้วหลายคนด้วยยิ่งเป็นเสริมพลังว่าเลี้ยงลูกแล้วลูกมันทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองไม่ต้องอะไรนะเป็นคุณแม่ของคุณทหารของเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการนะคะข้าราชการที่ไม่ใช่ทหารธรรมดาทหารนี่คือสละชีพเพื่อชาติได้ด้วยรับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินแต่ต้องรับใช้เห็นประจักษ์ว่าท่านทำดีได้อุทิศตนก็ทำหน้าที่ในฐานะผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยได้อย่างเต็มที่ค่ะนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะคะแต่เราก็หมายรวมหลายประเภทคือเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติก็แล้วกันอันนี้แต่ละจังหวัดต้องคัดมาก่อนใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนค่ะนะคะคือส่วนหนึ่งก็ส่วนกลางภาคกลางอีกส่วนคือภูมิภาคอย่างภาคกลางเนี่ยในแต่ละ5ประเภทที่เรียนไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีกรรมการแต่ละชุดเป็นผู้ตัดสินค่ะส่วนต่างจังหวัดนั้นเรามอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกโดยมีคณะกรรมการซึ่งเราเชิญไปเช่นพมจ.เช่นนายกองท่านนายกเหล่ากาชาติหรือนายกหรือนายกสมาคมหรือประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติคือหลายๆคนที่สำคัญในจังหวัดนั้นร่วมกับท่านผู้ว่าในการคัดเลือกส่งมาจังหวัดนึงก็เป็นหลักล้านกว่าจะคัดถึงประชากรประชากร1ล้านคือ1คนถ้าประชากรที่มากกว่า1ล้านก็จำนวนล้านบวกขึ้นไปแต่สูงสุดก็มี3ล้านก็คือ3คนนั่นนะคะจังหวัดนั้นก็จะส่งคุณแม่ได้3ท่านแต่ส่วนมากแล้ว1ตลอดค่ะ
นะคะยกเว้นว่าถ้ามีคุณแม่ดีเด่นที่ดูแล้วคุณสมบัติดีจริงๆทางสภาก็จะพิจารณาแล้วก็บางคนใช่ค่ะถ้าเปิดเป็นต่างจังหวัดแล้วก็ส่งมาที่เราถ้าเขาดีจริงเราก็รับค่ะแต่ส่วนมากเราเล่นเมื่อส่วนกลางก็คือส่วนกลางต่างจังหวัดก็มีมาอย่างท่านพูดนะถูกคือถ้าส่งมาแล้วดีจริงสามารถเทียบกันได้ค่ะท่านก็แลไปเยอะเหมือนกันค่ะเราก็ให้โอกาสกับคุณแม่ทุกท่านนะคะใช่ค่ะค่ะท่านขาแล้วในส่วนตรงพอคุณสมบัติตรงนี้มาแล้วก็คัดออกมาจนต้องผ่านกรรมการนี่ทำงานหนักมากไหมขั้นตอนมากมากค่ะคือประวัติแต่ละท่านในเล่มนั้นหนาแล้ว50-60-70คนเนี่ยอ่านกันด้วยกว่าทุกคนก็ต้องอ่านต้องอ่านแล้วพิจารณาให้ละเอียดเพราะแล้วการให้คะแนนของเรานั้นน่ะเขียนว่ามีคะแนนแยกออกมานะคะเราจะตีเป็นช่องๆแบ่งเป็น10คะแนน15คะแนนแล้วแต่ว่าท่านจะเต็มในข้อใดหรือพร่องในข้อใดแล้วรวมกันแล้วก็มาแข่งกันอีกทีว่าคะแนนใครได้สูงสุดเป็นอันดับที่เท่าไหร่ก็เรียกว่ามีเขาเรียกการคัดเลือกแบบมีระเบียบระบบแล้วก็เป็นที่เรียกว่าน่าเชื่อถือได้นะคะต้องมีกฎเกณฑ์ด้วยเพราะว่าคุณแม่ดีเด่นที่ได้คัดเลือกมาแต่ละปีก็ไม่มีการคัดค้านจากท่านผู้ใดเลยถือว่าได้รับการคัดเลือกอย่างดีที่สุดมานะคะบางคนยังว่ากรรมการของเราค่อนข้างซีเรียสมากอ๋อแต่ก็ต้องเป็นแบบอย่างของคุณแม่ด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้คัดเลือกคุณแม่ไปคุณแม่ก็จะไปเป็นต้นแบบให้กับคุณแม่ในชุมชนหรือในพื้นที่เขาได้เห็นว่าอ๋อเพราะว่าท่านได้ทำความดีในเรื่องนี้มาท่านได้อุทิศตนในเรื่องนี้มาก็คิดว่าอันนี้จำเป็นค่ะคือเราก็คิดว่าผู้หญิงทุกคนที่เป็นแม่เนี่ยก็เลี้ยงลูกกันทุกคนนะรักลูกแล้วก็ดีกันทุกคนแต่เราต้องเฟ้นเอาบุคคลที่ถือว่ามาเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างให้ผู้หญิงท่านอื่นได้เห็นว่าอ้อที่ว่าดีเด่นนั่นคืออย่างนี้ก็เรียกดีพิเศษขึ้นไปอีกหน่อยก็ต้องยอมรับความสามารถของผู้หญิงในยุคนี้ด้วยนะคะบทบาทสตรีปัจจุบันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นผู้นำของหลายๆหน่วยงานด้วยนะคะที่เป็นเราเรียกว่าระดับประธานาธิบดีก็มีแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีแล้วนะคะแม้แต่เดี๋ยวนี้กองทัพก็มีในคนหญิงนะคะแล้วโทรทัศน์ก็เพิ่งจะออกรายการว่านักบินหญิงจะเริ่มมีแล้ว3 คนกำลังฝึกมีค่ะสายการบินหลายสายการบินตอนนี้นักบินผู้ช่วยนะคะเป็นผู้หญิงแล้วค่ะโอ้นี่ค่ะคือเราทำได้ทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว่าต้องดูว่าให้เหมาะกับความสามารถของร่างกายเท่านั้นเองก็ยังให้เกียรติคุณสามีว่าเป็นช้างเท้าหน้าอยู่ก็เดี๋ยวนี้ต้องถือว่าเดินไปพร้อมๆกันแล้วค่ะค่ะค่ะอีกอันนึงค่ะที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้บรรยากาศต้องบอกว่าบรรยากาศในห้องส่งเนี่ยค่อนข้างจะอบอวลไปด้วยความสวยงามของดอกมะลิก็คงต้องให้คุณหญิงเล่าให้ฟังแล้วค่ะเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าดอกมะลิได้ถูกยกย่องให้เป็นตัวแทนของดอกไม้วันแม่แห่งชาตินะคะค่ะเราถือว่าดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของแม่แห่งชาติค่ะค่ะเพราะมีความบริสุทธิ์มีสีขาวสะอาดค่ะนะคะเพราะงั้นเราก็เลยนำเอาดอกมะลินี้มาเป็นสัญลักษณ์เพื่อที่จะเทิดทูนคุณแม่ค่ะนะคะเป็นพลังใจร่วมกันที่จะให้คุณแม่ได้รับรู้ว่าท่านคือดอกมะลิของเราในแต่ละครอบครัวงั้นสภาสังคมสงเคราะห์ก็ได้จัดจำหน่ายดอกมะลิขึ้นเพื่อที่จะให้ลูกๆนั้นได้นำไปกราบคุณแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่12 สิงหาคมแต่ไม่ใช่กราบวันเดียวจะวันที่12คือกราบได้ทั้ง365 วันแต่วันนั้นขอพิเศษขอพิเศษสักวันหนึ่งค่ะซึ่งเราก็ได้นี่การที่ท่านจะได้ช่วยเราซื้อเพื่อง่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลินั้นน่ะขอให้ท่านได้ภูมิใจโดยก็ว่าท่านได้ทำอะไรบ้างท่านอันดับแรกเนี่ยเราได้นำเงินส่วนหนึ่งทุนเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทุกปีแล้วท่านก็จะพระราชทานกลับมาเพื่อให้ตั้งโรง เรียกว่าโครงการน้ำพระทัยพระราชทานหรือโครงลงทานจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เพื่อให้ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ตกงานโดยเฉพาะในระยะนั้นคนตกงานมากให้ได้มีสักมื้อหนึ่งที่จะสามารถ
มีดำรงชีวิตอยู่ได้อดข้าวมื้อเช้าก็พอไหวนะคะอดข้าวมื้อเย็นก็ยังพอได้เหมือนพระท่านฉันสองมื้อแต่ว่ามื้อเที่ยงเนี่ยถ้าอดแล้วคงจะไม่มีแรงทำงานต่อไปเนี่ยเราเลยมีโครงการนี้ขึ้นแล้วนอกจากเงินส่วนนี้จะมาตั้งโครงการพระราชทานกลับมาตั้งเป็นกองทุนเลี้ยงพวกยากไร้แล้วเนี่ยท่านยังสามารถนำเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยผู้ยากไร้คนอื่นอีกเช่นเราทั่วประเทศอย่างเรามีให้ทุนการศึกษาเด็กไปช่วยคือครอบครัวเนี่ยที่ยากไร้เนี่ยเรามีนักสังคมสงเคราะห์ออกสืบหาออกช่วยเหลือ คือเงินเนี้ยใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนที่ว่าไปเพื่อผู้ที่ลำบากยากไร้ค่ะอย่างโครงการน้ำพระทัยพระราชทานนี่คือไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมคะการเลี้ยงถึงศุกร์ค่ะอ๋อเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็คงต้องแต่ละท่านก็คงอาจจะต้องไปหาเลี้ยงกันคือเมื่อก่อนนี้เสาร์อาทิตย์นี้เราก็จะแจกถุงยางชีพแต่เนื่องจากส่วนใหญ่ท่านไม่มีที่อยู่อาจจะไม่มีเครื่องครัวไม่มีเตาไม่มีอะไรเลยก็เลยเปลี่ยนส่วนมากนะฮะนอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคเล็กๆน้อยๆที่เราจะแจกในแต่ละวันค่ะแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังได้ให้อาชีพเราทำดอกมะลิเนี่ยนะคะเราให้อาชีพกับสตรีกลุ่มสตรีที่ด้อยโอกาสส่งเสริมให้ส่งเสริมให้เขามีอาชีพมีรายได้พิเศษคนพิการพวกนี้นะคะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นฝีมือจากทั้งคนที่เฉพาะไม่ใช่บริษัทหรืออะไรเป็นฝีมือของผู้หญิงที่เป็นชุมชนที่อยู่ในชนบทหรือและคนพิการช่วยกันทำมีรายได้ตลอดปีที่จะเลี้ยงตัวเองคือทางสภาก็ไปส่งเสริมให้เขาได้ทำดอกมะลินี้เพื่อจำหน่ายในวันแม่ฉะนั้นไม่ว่าท่านใดที่ซื้อไปนอกจากที่จะได้ช่วยเหลือคือนอกจากได้ไปกราบคุณแม่แล้วเนี่ยก็ยังได้ช่วยเหลือคนที่เขายากไร้ด้วยใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้ที่คุณหญิงบอกคนพิการนี่โหอันนี้เราต้องส่งเสริมเลยค่ะให้เขาได้มีรายได้นะคะใช่ค่ะคนพิการนี่เราดูแลมากเลยเรามีศูนย์คนพิการด้วยซึ่งอยู่ในสภาสังคมของเราค่ะงั้นเขาต้องมีอาชีพแล้วเราก็จ้างเขาไว้หลายคนค่ะแต่จริงๆถ้าดูจากฝีมือตรงนี้เนี่ยงดงามมากนะคะแต่ละช่อมเอามาพอจากในกล่องนะคะเอามาประดับใส่ในเสื้อเนี่ยก็จะเห็นว่าสวยคือแต่ละปีนี่ก็จะพัฒนารูปแบบไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าชอบสะสมดอกมะลิที่จะซื้อวันแม่เนี่ยค่ะก็จะสะสมมีหลากหลายราคาด้วยค่ะเราก็คิดถึงเด็กๆนักเรียนเนี่ยที่อยากจะไปกราบคุณแม่ก็แค่ช่อละ10บาทค่ะช่อเล็กๆเนี่ยค่ะช่อละ10บาทอันนี้ไม่ใช่ดอกเดียวด้วยนะคะมีหลายดอกนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็10บาทน่ารักมากๆแล้วก็ได้บุญด้วยนอกจากได้กราบแม่แล้วเนี่ยนะคะค่ะแล้วประเด็นสำคัญเราได้นำดอกมะลิเนี่ยไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกด้วยคือให้ถือให้เป็นสิริมงคลก็กลายเป็นดอกมะลิมงคลแหละดอกมะลิมงคลค่ะคือนอกจากจะได้กราบคุณแม่แล้วก็ยังได้เป็นมงคลแก่ตัวเองด้วยคุณแม่ด้วยนะคะแต่ชอบที่ชอบมากคือพัดค่ะวันนี้เราร้อนยังไงเราพัดเราก็จะได้มีมะลิ เป็นพัดที่งดงามมากค่ะค่ะแต่ส่วนมากช่อเนี่ยค่ะก็จะได้ไปกราบแล้วก็ติดที่กราบที่คุณแม่นะคะกราบแล้วก็อย่าลืมกราบเท้าท่านด้วยใช่ไหมคะในวันที่12สิงหาอยากให้คุณหญิงเล่าถึงบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นวันที่12สิงหาคมในวันแม่แห่งชาติปีนี้ค่ะที่สภาสังคมสงเคราะห์จะมีการจัดงานขึ้นที่สวนอัมพรใช่ไหมคะค่ะจริงๆแล้วเราไม่ใช่จัดขึ้นเฉพาะงานวันแม่แห่งชาติเราจัดเป็นสัปดาห์เลยอ๋อทั้งสัปดาห์เลยสัปดาห์เลยเรามีกิจกรรมหลากหลายมากแต่วันสำคัญคือวันที่12สิงหานั้นเป็นวันที่สตรีที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเนี่ยเป็นรับพระราชทานโลกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยโปรดให้พระองค์เจ้าสมโซลีพระวรราชาธินดามาตเสด็จแทนพระองค์เปิดงานในทุกปีแต่เป็นรางวัลด้วยที่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งพระราชทานมาค่ะอันนี้วันนอกจากนั้นเรามีอีกหลายเรื่องค่ะจัดคอนเสิร์ตทั้งหลายคอนเสิร์ต มีการเลี้ยงอาหารคงอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วจากโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเราไปเลี้ยงที่สถานีรถไฟหัวลำโพงทั้งคนขาเข้าขาออกสองสามพันใครมาใครไปวันนั้นได้ทานอาหารฟรีได้ทานฟรีเราไปเลี้ยงที่ทันตสถานหญิงธนบุรีคือไปช่วยทั้งแม่ทั้งลูกเพราะมีลูกติดไปด้วยนะคะแล้วก็เอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปไปบริจาคด้วยแล้วไปเลี้ยงอาหารด้วยก็ทั้งสัปดาห์นั้นคือสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะคุณหญิงคะเราจะกำหนดวันไม่ค่อยจะตรงกันนะฮะแล้วแต่สะดวกว่าเราจะ
ไปช่วงไหนไปช่วงไหนค่ะแล้วก็นอกจากกิจกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเมื่อกี้ก็ลืมถามไปนิดนึงค่ะถ้าอยากซื้อช่อสวยๆแบบนี้จะซื้อได้ที่ไหนคะคุณหญิงคะค่ะตอนนี้ทางธนาคารกระทรวงการค้าหลายแห่งกรุณานำเราไปช่วยจำหน่ายค่ะมีทั่วไปเลยค่ะอ๋อหาซื้อได้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะค่ะแต่ที่สำคัญก็ถ้าหากท่านไม่รู้ที่ไปสภาเชิญที่สภาทองคมสงเคราะห์เลยค่ะก็ใกล้ๆตรงเลยสี่แยกตึกชัยไปนิดเดียวนะคะแต่ว่าจริงๆวันนี้ก็คือถ้าเห็นตราสัญลักษณ์ลักษณะแบบนี้ที่ใดโบสีฟ้านะคะค่ะโบสีฟ้าแล้วก็เป็นช่อมะลิอันอย่างอันนี้ก็สวยครับมีกล่องด้วยนะคะค่าหลากหลายราคาต่างกันออกไปค่ะค่ะก็สามารถที่จะอุดหนุนนะคะนอกจากได้เอาของที่สวยงามนี้ไปกราบรำลึกถึงพระคุณของวันแม่แล้วนี่ก็ยังได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มของผู้พิการที่ลุกขึ้นมาประดิษฐ์สิ่งสวยงามนี้ให้เราได้ใช้ในวันแม่และได้เงินมาเลี้ยงเป็นโครงการน้ำพระทัยพระราชทานด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะสามเรื่องใหญ่ๆเดี๋ยวเราคงได้อาจจะกับเรียนเชิญคุณหญิงมาอีกรอบนึงอยากจะให้คุยเกี่ยวกับเรื่องโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแต่อย่างวันนี้นะคะอยากให้คุณหญิงได้ทิ้งท้ายได้เล่าพูดถึงความรู้สึกในฐานะที่สองตำแหน่งนะคะตำแหน่งหนึ่งความเป็นแม่นะคะอีกตำแหน่งหนึ่งคือการทำงานที่ทำถวายในการบทบาทของประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยค่ะค่ะคือสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะคะก็ถือเป็นองค์กรอาสาสมัครเพื่อสังคมสงเคราะห์เนี่ยใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ในประเทศไทยนะคะเพราะเรามีองค์กรสมาชิกถึง961องค์กรทั่วประเทศเพราะงั้นความช่วยเหลือของเรากระจายไปโดยกลุ่มสมาชิกหรือองค์กรสมาชิกเนี่ยนะคะเพราะเราช่วยคนในทั่วประเทศโดยที่มาเกิดขึ้นจากความเป็นอาสาสมัครเท่านั้นเราไม่มีงบประมาณเพราะงั้นศรัทธาของท่านของผู้ร่วมชาติเนี่ยก็คือประเด็นสำคัญ คือท่านพอมีเหลือใช้ก็ขอให้นึกถึงเมตตาแก่ผู้ยากไร้หรือผู้คนยากคนจนหรือผู้เดือดร้อนเนี่ย โดยผ่านสภาสังคมสงเคราะห์ยินดีเป็นสะพานบุญให้เพราะถ้าซื้อเพียงซื้อดอกมะลินี่ท่านก็ยังถือว่าได้เงินมาช่วยเลี้ยงทั้งอาหารให้คนมีอาชีพแล้วไปกราบคุณพ่อคุณไปกราบคุณแม่ได้อีกนะคะอันนี้คือหลายๆประเด็นที่จะช่วยแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องซื้อดอกไม้อย่างเดียวถ้าท่านจะบริจาคเป็นเงินเป็นสิ่งของเราก็นำไปแจกต่อได้เป็นสะพานบุญอาหารแห้งก็ยังเอาไปใช้เป็นอาหารแห้งนะคะเราก็จะไปแจกสี่ทั้งสี่ภาคเลยทั่วประเทศนะคะเราทำเป็นจับเป็นถุงยังชีพไปเลี้ยงอาหารด้วยก็คงได้มีโอกาสได้ไปช่วยคุณหญิงแล้วก็ทางสภาสังคมสงเคราะห์นะคะเพราะว่าในฐานะที่เป็นแม่เช่นกันนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เราได้ทำความดีให้กับแผ่นดินโดยเฉพาะในการที่ได้เลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีนะคะเพราะว่าถ้าประเทศไทยมีบุคคลที่ขอให้เขาเป็นแค่คนดีเนี่ยเราเชื่อค่ะว่าคนดีกลุ่มเหล่านี้เขาก็จะเติบโตขึ้นมาที่จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะช่วยกันทำให้ประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีเสาวภาพนะคะประธานสภาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และอีกตำแหน่งหนึ่งที่บทบาทของท่านก็คือประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติค่ะสัปดาห์แม่ดีเด่นแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ไปช่วยกันแล้วก็ร่วมกันในงานแห่งนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะในวันศุกร์ที่12เนี่ยก็จะเป็นงานแม่ดีเด่นแห่งชาติซึ่งวันนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกท่านได้ร่วมกันนะคะอุดหนุนซื้อดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์นะคะเพื่อที่จะไปติดให้คุณแม่แล้วก็กราบเท้าขอพรจากท่านค่ะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในวันที่เราอยากจะให้คนไทยทุกๆคนได้รำลึกถึงพระคุณแม่ค่ะวันนี้รายการรักเมืองไทยดิฉันฐานิยาพงศิริและพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีสวภาคลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ